วันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับกับโปรเจกต์บานเดียวทั่วไทยนะฮะผมจะบอกว่าวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับที่โรงเรียนตะกวานะครับทุกคนเมื่อวานถ้าใครยังไม่ดูนะฮะทุกคนโคตรมันเราไม่รู้ว่าเราจะนอนที่ไหนสุดท้ายเราไม่ได้มานอนที่นี่นะฮะทุกคนเป็นห้องอย่างนี้นะฮะผมจะบอกว่าเขาชวนเราไปกินข้าวเช้าทุกคนเดี๋ยวเราไปกันก่อนตอนนี้ 7:10 นาทีนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนยังไม่อาบน้ำเลยแต่งฟันแล้วแต่ว่าไปทุกคนเสียกงครับพาพี่ไปกินที่ไหนครับช้างคานช้างคานโอเคได้บรรยากาศโรงเรียนเขานะฮะข้างล่างเป็นห้องพักอาจารย์ใช่ไหมฮะครับผมข้างบนเป็นนักเรียนนักเรียนโอเคน้องเขาเป็นประธานนักศึกษาใช่ไหมถูกไหมประธานนักเรียนใช่ไหมโอเคเมื่อคืนนอนสบายมากทุกคนคือฝนตกด้วยแหละผมก็หลับเลยทุกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเมืองเชียงใหม่ตอนเช้าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราคงจะไปจังหวัดน่านจังหวัดที่ลงไปข้างล่างผมไม่รู้จังหวัดอะไรเดี๋ยวดูว่าเงินเราจะพอไปที่ไหนทุกคนโอเคคุณเจษครับไปกับมอเตอร์ไซค์เหรอครับโอเคทุกคนเขาให้เราใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะไปบังเด็บได้ครับมอเตอร์ไซค์ผมพามาดูบรรยากาศตอนเช้าของเชียงใหม่นะฮะไม่น่าเชื่อทุกคนว่าเราจะได้ขับมอเตอร์ไซค์วันนี้ใช่อากาศดีมากไม่ต้องแปลกใจทำไมเราตื่นสายวันนี้นะ7 โมงฝนตกปุ๊บโคตรดีน้องเขาบอกว่าจะพาไปกินโรตีกินอะไรเงี้ยไปทุกคนไปทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวเช้าที่เชียงใหม่แล้วนะร้านมุสลิมนะครับทุกคนมีพวกโจ๊กไก่มีอะไรต่างๆเนี่ยเขาสั่งแล้วผมจะบอกว่าเมื่อคืนผมเครียดนะทุกคนที่น้องเมื่อคืนเขาเอาตังค์มาให้80 บาทเราต้องให้ของแรกเขานะเขาคือเขาเราจะคืนเงินเขาเราก็แบบรู้สึกแบบเขาตั้งใจมากๆอ่ะเห็นไหมผมจะฝากปากกาจากประธานนักเรียนให้น้องเขาแล้วกันปากกาเขาให้80 บาทแล้วก็ให้8 แท่งไปเลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวฝากปากกาให้น้องเขาแล้วกันได้ครับควรน้องเขาตั้งใจมากๆเอาตามนี้นะฝากปากกาให้น้องเขาเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนทุกคนสั่งอะไรครับสั่งเอาเลยผมสั่งโจ๊กแล้วผมมีกระเพาะปลามีโจ๊กเดี๋ยวฝั่งคนนี้ที่จบออกรายการป่ะน่ะเขาโอ้โหโอ้ขอบคุณมากครับสั่งกระเพาะปลา1แล้วก็โจ๊กไก่ไข่ลวกขอแบบอร่อยๆเลยนะฮะโอ้โหรับรองเจ้านี่ไม่ผิดหวังนี่รับรองเจ้านี่ไม่ผิดหวังพี่ก็บอกโอ้นี่คือกระเพาะปลาทำเองเลยครับทำเองลูกโอ้นี่โจ๊กนะฮะน่ากินมากทุกคนเราไปไหนต่อครับน้องซื้อไก่ทอดมีไก่ทอดหาดใหญ่ด้วยทุกคนเรามาจากหาดใหญ่แล้วก็มาซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ที่เชียงใหม่ได้หมดเลยครับอะไรก็ได้ครับนี่ไก่ทอดหาดใหญ่ทุกคนเริ่มรู้สึกผิดแล้วเด็กเลี้ยงหมดเลยประธานตะกวาน้องเขาเลี้ยงอีกแล้วทุกคนนี่ตั้งใจจะมาเลี้ยงพี่เหรอหรือว่าไงครับทำไมต้องเลี้ยงพี่อ่ะเมื่อวานก็เลี้ยงแล้วไม่ใช่เหรอจะบอกว่าไอ้ครอมแขกอีครอมแขกประมาณว่าแบบว่าให้ความสะดวกสบายกับแขกทุกคนเราเป็นแขกอะไรเงี้ยโอเคไปกินอาหารเช้าไงนี่ดูโจ๊กดูโจ๊กนี่เป็นนี่เป็นโจ๊กตอนเช้าที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นกระพงกระเพาะปลานะฮะโอ้ยาดีสุงโกนี่ดูน้องก็กินเนาะเดี๋ยวผมจะฝากปากกานะฮะทุกคนที่เราขายนะให้น้องเขานะทุกคนเอาให้หมดเลยระวังนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อครับกินก่อนไม่เคยคิดว่าวันนึงจะได้มากินกระเพาะปลาแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่ที่เชียงใหม่ครับเรากินเสร็จแล้วนะฮะผมจะบอกว่าครูโรงเรียนเขามาเลี้ยงเรานะไม่ใช่น้องเขานะครูเขาตามมาใช่ป่ะเอาไปแล้วครูขับรถคันนั้นเขาเลี้ยงเราทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่สถานีรถไฟที่เชียงใหม่นะฮะเรากำลังจะลงไปที่จังหวัดแพร่นะฮะเราจังหวัดแพร่คือให้มันลงให้มากที่สุดอ่ะคนละ43 บาทนะฮะทุกคน2คนก็86 บาทนะฮะน้องเขาจ่ายให้ก่อนเพราะว่าเงินเราอยู่ที่ห้องนะฮะโดยสารนะคะเดินทางวันนี้นะคะขบวน408เชียงใหม่ลงเด่นชัยรถออก9:30ถึงประมาณ14:00กว่านะคะครับผมแล้วก็สามารถเลือกที่นั่งได้ค่ะเป็นนั่งพัดลมขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับนี่เป็นนั่งพัดลมนะฮะจะบอกว่าตอนนี้เวลา8:43นะฮะรถออก9:00เราต้อง9:30อ่ะเราต้องรีบกลับไปอาบน้ำทุกคนไปเดี๋ยวดูทุกคนเรากำลังจะลงไปใต้กว่าเชียงใหม่แล้วนะฮะจังหวัดต่อไปทุกคนไปต้องรีบกลับไปเอาของแล้วทุกคน8:45นะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ45 นาทีนะฮะต้องรีบกลับไปเอาของแล้วก็อาบน้ำที่โรงเรียนเขานะฝนก็ตกทุกคนเราต้องลุยฝนนะฮะรอไม่ได้แล้วทุกคนคือถ้าเราไม่ขึ้นรอบเนี่ยก็ต้องเป็นตอนเย็นบ่าย3กว่าแล้วก็ถึงที่นู่นอาจจะเป็นแบบ2 ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันอันตรายมากนะฮะเราก็เลยอยากจะออกตอนเช้าเพื่อถึงที่นู่นประมาณบ่าย2กว่าแล้วก็ค่อยไปหาที่นอนนะ
ไปทุกคนไปฝนตกจริงๆนะฮะทุกคนโคตรมันนะฮะทริปนี้โอ้ฝนดิโอ้โหทุกคนมาแล้วจัดของนะฮะเดี๋ยวผมอาบน้ำแป๊บนึง9ครึ่งอีกกี่นาทีผมก็มาถ่ายคลิปทำไมวะเนี่ยไปแล้วขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่ต้อนรับนะฮะใครไปบ้างนี่ใครไปบ้างนี่เขาเอารถไปเลยนะฮะรถของโรงเรียนนะทุกคนไปส่งเรานะไปตอนนี้เวลา 9:13 นาทีนะฮะเราเหลือเวลาอีกประมาณ17นาทีก่อนที่รถไฟจะออกมาไม่ออกเป๊ะหรอกเขาไม่ออกเป๊ะเหรอต้องรู้รถไฟไทยโอ้สุดยอดฮะโรงเรียนนี้เราได้นอนคืนนึงวันนี้นะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะได้นอนไหนนะบังที่แพร่นะคงเป็นมัสยิดแถวๆนั้นนะครับมัสยิดมีมัสยิดใช่ไหมโอเคโอเคมีก็ให้นอนไหมเขาให้นอนไหมล่ะเดี๋ยวดูนะฮะทุกคนว่าจะเป็นยังไงวันนี้แพ้ไม่เคยไปเหมือนกันทุกคนระหว่างที่เราไปนะฮะนี่จะถึงสถานีรถไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจ่ายตังค่าตั๋วให้กับน้องเขานะเมื่อกี้86ใช่ไหมฮะขับซิ่งมากคนนี้ทุกคนอันนี้40นะครับแล้วก็นี่80บาทแล้วก็6บาทเฮ้ยเหรียญอยู่ไหนวะบ้างเอานี่ๆๆทอน4บาทฮะเอเป็นไงทอน4บาทนะฮะ86บาทค่าตั๋วนะทุกคนทุกคนครับถึงสถานีรถไฟแล้วนะฮะนี่เรามาถึงตอน 9:24 นะฮะนี่รถไฟมาแล้วชั้น3ทุกคนน้องๆมาช่วยส่งขอบคุณมากนะครับที่ช่วยนี่แบบอ้าวบังไม่ไปอ่ะไปแพ้ครับครับขอบคุณมากครับโชคดีครับสลาเลโก้ครับไปครับไปทุกคนนั่งรถไฟชั้น3ได้ครับขอบคุณมากครับรถไฟออก 9:30 เป๊ะเลยนะไอ้นี่คือ31แต่เขาออก30จริงๆนะออกเป๊ะมากขึ้นรถไฟในรอบไม่รู้กี่ปีนะบ้างแบบขึ้นแบบจริงๆจังๆอ่ะแล้วขึ้นชั้น3เลยนะโอ้โคตรมันทุกคนเอ้ยทุกคนตอนนี้ผ่านมาประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะฮะเราอยู่แพร่แล้วทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเราข้ามจังหวัดมาได้เป็นไงบ้างหลับตลอดทางเลยสบายไปสบายสบายสบายดิสบายจริงนะเอาจริงผมยืดขาแบบโคตรดีอันนี้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลงไปนี่ถึงแพร่ครั้งแรกในชีวิตทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าในรอบหลายปีทุกคนผมได้นั่งแบบรถไฟแบบเนี้ยชั้น3แล้วก็เอาจริงๆนะ5ชั่วโมงกว่าผมไม่ได้นอนเลยแต่บางรีบนอนหลายรอบผมไม่ได้นอนเลยทุกคนบรรยากาศคือดีมากบรรยากาศคือมันใช่บางรอบข้างมันเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นภูเขาอากาศแบบ24-25องศาแบบว่าฝนตกนิดๆแล้วก็ทุกอย่างคือแบบบรรยากาศคือดีมากรถไฟชั้น3เนี่ยเป็นรถไฟที่ดีมากๆนะกับ40บาทนะโคตรดีเลย okay. แล้วผมจะให้ดูนะฮะเราถึงที่สถานีเด่นชัยนี่เด่นชัยที่จังหวัดแพร่นะฮะก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาแพร่นะเคยแต่ได้ยินชื่อทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจาก1บาทแล้วมาถึงแพร่ได้ยังไงก็ไม่รู้บายบายรถไฟทุกคนรถไฟที่เรานั่งไปแล้วนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่นอนกันก่อนแล้วก็เราไปเข้าไปในเมืองซื้อของแล้วก็เอามาขายไปตอนนี้เรามีเงินอยู่นะฮะ247บาทนะฮะทรัพย์สินของเราจะมีปากกาอีก4แท่งนะฮะผมเอาแท่ง8แท่งให้น้องคนที่ให้80บาท4แท่งนี้นะฮะถ้าเราขายได้ก็จะได้40บาทสวัสดีครับน้องครับสนใจปากกาแท่งละ10บาทฮะปากกาเมจิกฮะได้ครับได้ครับเฮ้ยซื้อจริงเหรอเนี่ยซื้อจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูก่อนเอาแท่งเอาสีอะไรครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอาได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับน้องพี่ไม่มีตังทอนอ่ะเราต้องไปหาตังทอนหนูบ้างเดี๋ยวพี่มาสวัสดีครับแลกตังค์10บาทครับฮัลโหลน้องขอบคุณมากครับทุกคนเราได้แล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากครับปากกาได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับทุกคนเราได้นะฮะอีก1แท่งนะฮะขอบคุณมากครับผม okay. ตอนนี้นะฮะบ่าย3:35นะฮะผมต้องหามัสยิดเด่นชัยแล้วกันที่นี่มันเด่นชัย1กิโลนะฮะถ้าเราเดินก็12นาทีทุกคนไปบ้างเดี๋ยวเราเดินกัน1กิโลทุกคนน้องน้องเคยดูพี่ด้วยเหรอฮะเคยครับเคยน้องเคยดูเหรอฮะเคยดูอะไรทดลองเหรอครับมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงยังไงจับมือจับมือจับมือครับสวัสดีครับไปแล้วนะฮะนี่ผมให้ดูบรรยากาศเมืองแพร่นะฮะเด่นชัยนะสถานีเด่นชัยทุกคน
ไปแล้วไม่ได้รู้จักใครเลยที่นี่นะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมจริงๆนะเราไม่มีการรู้จักใครเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีการนัดหมายอะไรด้วยเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ไปตามแมปนะฮะเราไปหาที่นอนเผื่อว่าที่นู่นนะฮะจะมีคนแล้วก็ขายปากกาได้อีก3แท่งนะฮะจะได้อีก30บาทผมเริ่มหิวข้าวแล้วหิวนี่รถโบราณทุกคนโอ้แลนด์โรเวอร์นี่ปังโอ้แลนด์โรเวอร์โบราณเฮ้ยเขาบอกว่ามาถ่ายอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามาถ่ายรูปกับรถห้ามขึ้นนั่งบนรถอ๋อถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามขึ้นบนรถโอเคเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไปขายต่อว่ะมันมี200อยู่นะฝนมาตลอดและช่วงที่เราถ่ายทุกคนผมไม่รู้จะทำยังไงเรากำลังจะเจอมัสยิดแล้วนะน่าจะมีร้านอะไรเงี้ยแล้วน่าจะนั่งกินเพราะหิวมากตอนเนี้ยใช่ครับเนี่ยมามัสยิดครับมาเที่ยวแพร่แล้วใช่ครับมาครั้งยังไม่รู้เลยครับมาเที่ยวไหมพรุ่งนี้พี่จะพาผมเที่ยวเหรอว้าวพี่พูดจริงเหรอจริงอะไรนะครับทัวร์เมืองแพร่แล้วก็อ๋อพรุ่งนี้ได้ครับผมได้ครับผมพรุ่งนี้ผมหยุดพอดีได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวแลกเบอร์กันก็ได้ครับพี่เขามาทักเรานะฮะแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเที่ยวเมืองแพร่ให้เห็นแป๊บเมื่อกี้ว่าจะทักเลยใช่หรือเปล่าขอบคุณมากพี่แจ็คครับนี่ทุกคนเราเดินมามัสยิดอีกแล้วนะทุกคนอยู่ดีๆก็มีคนมาทักเราว่าเดี๋ยวพาเที่ยวเมืองแพร่เราเพิ่งมาครั้งแรกนะครับทุกคนอีกแล้วทุกคนพอเราก็จะมาละหมาดมาอะไรนะฮะสุดยอดพรุ่งนี้นะฮะเราจะไปเที่ยวแพร่กันทุกคนกับพี่แจ็คที่เพิ่งรู้จักเมื่อกี้เนี่ยไปนี่นะฮะเราเจอมัสยิดแล้วนะฮะเป็นมัสยิดเด่นชัยไม่รู้ว่ายังไงนะฮะลองเข้าไปทุกคนโอ้บรรยากาศเหมือนในนี่เลยเหมือนตันยงมัดเดี๋ยวผมจะเข้าไปในมัสยิดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเขานอนไม่รู้เขาให้หรือเปล่านี่นะฮะมัสยิดเด่นชัยแพร่โอ้ด้านในก็จะเป็นไม้อย่างนี้เลยโอ้สวยนะนี่เป็นด้านในมัสยิดนะฮะสวยงามทุกคนเป็นไม้แบบนี้เลยมีพัดลมอะไรเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราละหมาดกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราจะออกไปซื้ออะไรแล้วก็ไปขายอะไรแต่ว่าหลักๆก็คือเราต้องซื้อผงซักฟอกนะฮะเสื้อไม่ได้ซักเลยทุกคนไปบางเคยดูเราอะฮะดูทุกวันแหละ ดูทุกวันบางครับคือมัสยิดนี้มีมุสลิมละหมาดเยอะไหมบางก็วันธรรมดานี่ครับแบบเนี้ยประมาณกี่คนนะประมาณ5คน6คนห้าคนก็อันนี้คือปกติแล้ว5คน6คนแต่วันศุกร์นี่เยอะวันศุกร์นี่เยอะแสดงว่ามุสลิมในแพร่ในเยอะใช่ไหมฮะวันนี้ผมขออนุญาตนอนที่นี่ได้ไหมครับบางโอเคนอนตรงนี้ก็ได้บางตรงไหนก็ได้ผมมีเต็นท์ผมเอาเต็นท์มาแล้วเอารถอะไรมาเนี่ยไม่ได้เอารถผมเดินมาทำประจนภัยมากับรถไฟใช่ใช่ขอบคุณมากบางชื่ออะไรครับเซียบางเซียแต่กลมครับบางขอบคุณมากครับบางทุกคนเราขออนุญาตบางเซียนะฮะขออนุญาตแล้วนะฮะเราได้นอนนะฮะที่นี่ห้องน้ำอะไรใช้ได้ใช่ไหมได้ทุกอันครับนี่ทุกคนดูเราได้นอนแล้วตอนนี้เราได้ที่ปักหลักแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองแล้วก็เราไปหาของซื้อของกินกันทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเมียผมมาก่อนที่ให้เมียผมทำกับข้าวให้ก็ได้โอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะแถวนี้มันหายากแถวนี้มันหาร้านยากอะฮะบางจะทำกับข้าวให้เหรอได้เขาจะทำกับข้าวให้กินดิหิวจนยังไม่ได้กินข้าวบางครับถ้าผมขอยืมจักรยานได้ไหมบางจักรยานไม่มีแต่มอเตอร์ไซค์บางจะให้ยืมมอเตอร์ไซค์อะฮะบางเข้าใจมากทุกคนดินตั้งกระเป๋าเลยของไม่หายแน่นอนเดี๋ยวบางเฝ้าแล้วก็ดินเอามอเตอร์ไซค์ไปใช้เลยดินนอนที่ไหนก็ได้ห้องน้ำใช้ได้เลยโอ้โหทุกคนโอ้ยทุกคนมีกำลังใจอีกแล้วทุกคนนึกว่าจะไม่มีที่นอนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองแพร่กันทุกคนแล้วก็ดูว่าเราจะเจออะไรครับวันนี้เดี๋ยวว่าหาของขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับนี่มีบางข้างในครับเอาข้างนู้นข้างนี้แล้วแต่บางให้เลยฮะโอ้โหมาให้เลือกด้วยบางเล็บคือบางเขาเอา2คันมาให้เราเลือกบางเขาจะเอาคันไหนเป็นไงไม่จะไปซื้อของด้วยจะไปซื้อของด้วยตรงไปนี่ก็ผมว่าอยากชมเมืองเขาเรียกว่าเมืองแพร่ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรอำเภอเด่นชัยเด่นชัยผมอยากจะไปตะเวนอำเภอเด่นชัยเนี่ยว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับบังอ่ะทุกคนมาแล้วฮะมอไซค์เราได้แล้วนะฮะดรีมในตำนานคันแรงคันแรงคู่ใจเช่นเลยครับนะฮะปกติเราขับเวฟนะเวฟเข้าสปอนเซอร์บ่อยมากช่องเราไปทุกคนไปบังครับขอบคุณมากนะครับบังไปครับเฮ้ยไปแล้วอะไรนะมีความสุขมากมีความสุขที่ไม่ได้เดินไม่ต้องเดินมีความสุขมากทุกคนนี่ทุกคนนี่คือเมืองเด่นชัยนะฮะที่แพร่นะครับโอ้มีปูบ้างมาอาบน้ำที่ปั๊มได้ไม่ใช่ว่าโอ้อะไรนะทุกคนมาอาบน้ำที่ปั๊มได้นะฮะอ้าวบ้างเจออีกแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายไปตลาดใช่ไหมฮะโอเคฮะ
น่าจะสนุกทุกคนที่นี่ไม่เคยมาครั้งแรกทุกคนไม่คิดว่าจะมาด้วยเมื่อเช้าเราก็ไม่มีแพลนว่าจะมาที่นี่นะเราว่าจะไปน่านทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนแผนกระทันหันนี่สถานีเทศบาลเด่นชัยสถานีตำรวจนี่ผมถ่ายให้หมดเลยนะให้ดูนะนี่บรรยากาศที่เด่นชัยนะไม่เคยมาตื่นเต้นทุกคนโอ้ไก่ทอดหาดใหญ่อีกแล้วเหรอไก่ทอดหาดใหญ่อีกแล้วทุกคนเราไปดูตลาดทุกคนว่ามีอะไรเรามาหลดฝนนะฮะฝนลงอีกแล้วแต่ว่าน่าจะแป๊บเดียวทุกคนลงแบบบางๆไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมแต่เรากำลังชั่งใจกันอยู่นะฮะทุกคนว่าพรุ่งนี้เราจะไปจังหวัดไหนนะฮะเราจะไปนครสวรรค์เรามีหลายที่ที่เราอยากจะไปนะฮะนครสวรรค์หรือจะไปอยุธยาถ้าตังเราพอแล้วก็จะไปอยุธยาแบบให้มันลงเร็วๆหน่อยทุกคนแล้วก็อาจจะเลยไปอีสานแป๊บนึงไปเยี่ยมคนอีสานหน่อยไปโคลงโคราชอะไรเงี้ยแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วก็ลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนไม่รู้ว่าตังเราพอหรือเปล่าทุกคนเราเห็นตลาดอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เขาเป็นถนนคนเดินน่ะทุกคนผมจะซื้อกล้วยตรงนี้ทุกคนซื้อกล้วยแล้วก็เราไปขายในตลาดนะมั้งผมจะซื้อไปขายต่อครับขายต่อใช่ฮะขายในตลาดเนี่ยฮะให้วีละ10บาทเลยฮะจริงเหรอให้วีละ10บาทฮะทุกคนเขาขายให้เรานะฮะหวีละ10บาทบ้างถูกมากถูกไหมหวีละ10บาทแล้วก็เราก็เอา10บาทเนี่ยไปขาย20 1 2 3 4 5 6 7 8 80บาทป่ะเราก็จะได้เงินอีก80บาทเราจะได้ไปอยุธยาหรือเปล่าหรือเราจะได้ไปแค่นครสวรรค์เดี๋ยวดูทุกคนจะเป็นยังไงนี่นะครับ80บาทหักเลยทางนี้นะครับขายอย่างนี้เลยฮะมีถุงมั้ยฮะผมจะได้ใส่ให้ลูกค้าถุงเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้เขาขอบคุณมากครับโอ้ป้าช่วยเราเยอะมากนะฮะ8หวีนะครับ80บาทคือได้กำไรที่ไปนี่ก็คือ15 20ได้ครับโอเคเท่าไหร่ผมขายหวีได้20ครับหวีได้20ครับเฮ้ยมาดิพูดจริงอ่ะฮะพูดจริงดิลูกค้าคนแรกครับทุกคนมาเดิมคนแรกด้วยได้คนแรกเลือกหวีได้เลยครับไม่หมายถึงว่าเลือกกล้วยได้เลยครับจะเอาหวีไหนอุ้ยเรายังไม่ทันเริ่มพี่เขาขอซื้อที่เลือกได้เลยครับเอาไหนทุกคนครับได้แล้วนะฮะหวีแรกนะครับ20บาทเลือกได้เลยครับจะเอาวันไหนครับอะไรนะฮะเพิ่งถึงเมื่อกี้ครับไปพรุ่งนี้นะฮะอะไรไปแล้วมาเพื่อขายกล้วยเลยหาตังค่ารถแล้วก็ไปที่อื่นต่อครับโอ๊ยพี่จะเอามากกว่า1หวีแน่เลยอย่างเงี้ยใช่ไงเฮ้ยทุกคนคิดดูทุกคนเฮ้ยใช่ไงพี่นี่ชีวิตมีหวังชีวิตมีหวังแล้วทุกคนพี่เขาเหมา2หวีนะครับทุกคนกล้วยอร่อยครับกล้วยอร่อย60พอดีเลยครับทุกคนขอบคุณมากนะครับได้ไปแล้วทุกคน2หวีจุกๆคนเด่นชัยนะฮะเด่นชัยน่ารักพี่น่ารักทุกคนหวีละ20ประกาศสนใจไหมครับคนดังไม่ดังครับไม่ดังกล้วยหวีละ20ครับกล้วยหวีละ20ครับกินหอยลายนึงหวีละ20ครับเอาไหมครับไม่เอาก็ต้องเอาใส่ทุกคนไม่มีฝนแล้วฝนด้วยเลยกล้วยหวีละ20ครับเราน่าจะตั้งต้นไปแบบเอาจริงนะของคนอยู่เฉยๆเหมือนคนอื่นนะแล้วก็แบบวีละ20วีละ20เอาไปบังไปอยู่ในซอยไปบังกล้วยวีละ20ครับกล้วยวีละ20ครับเอาไหมครับกล้วยยังดิบครับแต่ว่ากินไม่ได้ขายได้ไปแล้ว2หวีครับขายดียังนะบังขายดีกล้วยจากต้นวีละ20ครับกล้วยจากต้นกล้วยป้าครับทำไมผมขายไม่ได้ครับกล้วยมันดิบกล้วยดิบวีละ20ครับทุกคนผมว่าโลเคชั่นทุกคนมันไม่เกี่ยวกับโปรดักต์หรอกทุกคนต้องไปหน้าบังกล้วยออร์แกนิกเราต้องเพิ่มคำว่าออร์แกนิกเพราะว่าผมขายหมดไปฮะเดี๋ยวก็ได้ขายเป็นไงเขาบอกว่าได้ขายเขาไม่ได้ว่าหมดนะที่นี่เอาจริงเดินชิวมากเลยนะถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกหน้าเดินหรอกเอาตรงๆนะผมน่าจะซื้ออันที่สุดบอกแล้วผมแบบผมมองการไกลมาลืนนี้เขาถึงจะได้กินอะไรเงี้ยเอาถ้วยนึงกินสองคนได้เอาปะเอาไม่ไหวจริงๆโอ้สวัสดีครับว่าเลยคุณเฮ้ยบังเขาเคยดูเราด้วยนะเคยดูเอาไอติมกะทิ 1.5 บาทนี่คือเราแบบอยากกินมากๆนะฮะเราเห็นแล้วเราต้องซื้อเลยนะครับทุกคนนี่คือไอติมที่เรากินนะฮะอยากกินมากไอติมนะเหมือนกินมะพร้าว 8,000 ลูกในแก้วเดียวว้าว 8,000 ลูกเดี๋ยวเราหลบฝนที่นี่ก่อนนะฮะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะฮะด้านนอกตอนนี้ฝนตกขายลำบากนิดนึงแต่ว่าเราลองเรือนดูไปนะครับไอติมอร่อยมากทุกคนไอติมอร่อยมากนี่ไอติมกล้วยเนี่ยถ้าขายไม่หมดเราขายพรุ่งนี้เริ่มแล้วเริ่มคนที่มาละหมาดมัสยิดอ่ะขายเลยขายกล้วยครับผมสวัสดีครับที่เป็นตามในติ๊กต็อกหรือเปล่า
อ๋อใช่ครับถ้าเคยรู้ใช่ไหมขอถ่ายรูปด้วยได้ครับผมได้ครับผมได้ครับผมผมว่าน่าคุ้นคุ้นอยู่ขอบคุณมากครับเคยดูด้วยทุกคนผมว่าเราขายไม่หมดแล้วแหละวันนี้เราต้องไปหาโลเคชั่นใหม่เฮ้ยสองวีจริงเหรอฮะเฮ้ยทุกคนนี่เขาจะขอแสงหน่อยขอแสงพี่เลือกได้เลยครับเอาวีไหนก็ได้เอาสองวีเราได้มาแล้วครับ40บาทดีใจมากขอบคุณมากครับผมแล้วอุดหนุนได้แล้วทุกคนย่างเนยย่างให้เราหลุดทุนแล้วนะเหลือแค่เนี้ยเนี่ยคือกำไรแล้วนะถ้าเราขายได้นะวีละ20ครับโอ้โหมีคนเคยดูเราด้วยทุกคนหนูบายบายอยู่หนูบายบายเรากลับมาหยิบกันไหมฝนตกแล้วก็เดี๋ยวใครที่มาละหมาดแล้วก็ขายนี่ทุกคนเขาเรียกเราให้หยุดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงชาแล้วก็โรตีให้นะบางขายโรตีสไตล์ไหนฮะสไตล์ใต้เนี่ยฮะสไตล์ผมฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เพราะว่ามันจะสไตล์ก็ไม่ใช่เหนือก็ไม่ใช่พม่าก็ไม่ใช่มาเลย์ก็ไม่ใช่ เขาเรียกว่าโรตีประยุกต์ของผมโรตีประยุกต์โอเคโอเคนี่นะฮะนี่โรตีเสร็จแล้วนะฮะดูโรตีเพื่อชีวิตของบังเขานะฮะอร่อยอยู่ดีๆบังเขาก็เรียกเราให้มากินนะทำไมถึงเรียกมาบังเห็นผมได้ไงขับเร็วเล็งอยู่เป็นไงร้อนๆนะฝนๆนะฝนเออบิสมิลลาห์หิวอยู่พอดีเลยบ้างนี่พี่เขาทำชาให้ด้วยนะฮะนี่โอ้ตาค้างเนี่ยเลยคืนนี้ด้วยเมื่อกี้เราเพิ่งละหมาดกันเสร็จนะฮะทุกคนแล้วก็พี่เขาบอกว่าเขาให้เมียเขาทำผัดกะเพราให้เรานะนี่มีบางที่ทำโรตีให้เรามั้ยครับขอบคุณครับสลามครับล่อบางเขาเอาหมอนให้ด้วยเหรอผ้าห่มล่อมีผ้าห่มผ้านวมด้วยโอ้โหทุกคนคือ5ดาวสำหรับเรา5ดาวแล้วทุกคนเนี่ยคืนนี้บางเอากระมังไปไหนเดี๋ยวเราทำความสะอาดหมายถึงว่าเราซักผ้าอะไรแล้วก็เปลี่ยนเสื้ออาบน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นี่นะฮะทุกคนขอบคุณบางมากๆนะฮะอันนี้ขอบคุณจริงเราไม่คิดว่าเราจะได้กินข้าวอีกแล้ววันนี้เอาจริงๆคิดว่าจะได้กินขนมอ่ะดีกว่าไม่สายครับต้นทุนบาทเดียวโอ้บังดูคลิปแล้วฮะโพสได้หนึ่งนาทีเลยอ๋อบังเห็นคลิปเพิ่งโพสไปคลิปบังดูตั้งแต่ช่อง EP แรกเราเพิ่งโพสไปนะนี่ทุกคนดูกะเพราไก่ของภรรยาบังเขาทำให้นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่คิดว่าจะได้กินนะฮะคือหิวมากนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวอัลลอฮ์ให้แต่ว่ากันจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะฮะทุกคนโอ้ยดูดิไอ้นี่คือเราไม่อยากจะบอกทุกคนนะหลายคนอาจจะคิดว่าเราเฟกนะไม่ได้เฟกนะทุกคนอันนี้ไม่ได้ซักผ้ามากี่วันว่าบางตั้งแต่มากี่วันวะสี่วันนะชีวิตแรกๆบางรีบบอกว่าจะซักง่ายนะผมบอกว่าผ้าเยอะนะซักเองอันตราย ของบางเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วของว่าอยู่ไหนคนนี้นู่นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราซักผ้ากินข้าวนะแล้วก็มากางเต็นท์แล้วก็นอนกับเงินกี่บาทนะของเราพรุ่งนี้เราจะไปพิษณุโลกสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทขายกล้วยพวกนี้ขายกล้วยให้ได้แล้วก็หยุดแล้วทุกคนพรุ่งนี้เขาบอกว่า FC เข้ามาทักเราแบบที่ผมบอกกันนะพี่แจ็คนะเขาจะพาเราไปเที่ยวนะฮะติดตามคลิปพรุ่งนี้นะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าน่าจะมันแน่ๆนะพวกคนพื้นที่จะพาเราไปเที่ยวนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนลาไปก่อนเดี๋ยวผมซักผ้าแล้วผมจะนอนแล้วติดตามนะฮะคลิปนี้ทุกวันนะครับบาทเดียวทั่วไทยนะครับ EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะทุกวัน 5:45 เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ